สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนไผ่ของผมเองครับแต่วันนี้นะผมจะพามาดูต้นไม้ป่านะครับวันนี้เราจะว่ากันเรื่องไม้ป่านะครับผมก็สวนไผ่ของผมนะผมปลูกเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วนะครับณตอนนี้อายุครบ1ปีนะครับแต่ระหว่างร่องไผ่นะผมจะไม่ปล่อยพื้นที่ว่างเปล่านะครับก็คือไผ่ผมระหว่างแถวนะครับมันจะกว้าง6เมตรนะครับแต่เราไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่านะครับเราก็ทำการปลูกไม้ป่านั่นเองนะครับผมไม้ป่าของผมก็มีประดู่พะยุงยางนานะครับปลูกสลับกันไปเรื่อยๆนะครับผมโดยระยะห่างจากต้นไผ่มาที่ต้นไม้ป่าผมใช้ระยะห่างนะครับเมตร50นะครับผมส่วนฝั่งโน้นก็เหมือนกันจากไผ่มาถึงต้นไม้ป่าเมตร50นะครับผมฉะนั้นจะมีทางเดินตรงกลางนะครับเหลือเท่าไหร่นะครับเหลือ3เมตรนะครับไปเดินตรงกลางนะครับฉะนั้นเราจะเห็นความแตกต่างนะครับผมต้นไม้ป่านะครับผมจะปลูกหลังจากปลูกไผ่ไปแล้วประมาณ2เดือนนะครับนั่นหมายความว่าต้นไม้ป่าผมอายุประมาณ10เดือนนะครับผมท่านจะเห็นว่ามันแตกต่างกันมากครับเดี๋ยวตอนท้ายๆคลิปผมจะพาไปดูว่าต้นที่ปลูกพร้อมกันกับต้นที่ผมปลูกในร่องไผ่ความสูงมันแตกต่างกันเลยนะครับอย่างที่เห็นต้นนี้นะครับนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นนะครับต้นประดู่นะครับผมดูสภาพต้นนะครับตอนนี้ต้นสูงนะครับความสูงตัวนี้นะครับประมาณ2เมตรนะครับผมความสูง2เมตรกับต้นอายุ10นะครับกับต้นอายุ10เดือนนะครับผมจะเห็นความแตกต่างเยอะเลยนะครับต้นเขาสูงเกือบ2เมตรนะครับต้นสูงมากเลยนะครับเพราะว่าเขามีคู่แข่งนะครับอย่างเช่นที่เราปลูกไม้ไผ่นะครับอยู่ข้างต้นไผ่ก็โตเร็วนะครับแต่เราปลูกไม้ป่าด้วยมันทําให้ไม้ป่านะครับเขาพยายามที่จะแข่งต้นไผ่เพื่อให้สูงไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้คือนั่นเองคือเหตุผลที่ว่าทําไมเวลาปลูกไม้ป่าบางคนบอกว่าให้ปลูกต้นกล้วยด้วยนะครับปลูกไม้พี่เลี้ยงนะครับเพื่อที่เขาจะได้เป็นคู่แข่งมันจะทําให้ต้นมันโตเร็วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะครับอันนี้การปลูกผมก็ยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับไม้ป่ายังไม่ใส่ปุ๋ยเราแค่ตัดหญ้าไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นต้นพยุงนะครับพยุงนี้ก็สูงประมาณเม็ด20นะครับผมต้นนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นประดู่นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็ต้นพยุงนะครับต้นนี้ก็สูง2เมตรกว่าเห็นไหมครับนี่ครับต้นสูง2เมตรกว่านะครับต้นถือว่าใหญ่มากนะครับผมถ้าเทียบกับที่ปลูกข้างนอกเดียวๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมข้างนอกนะครับก่อนไปชมก็คือพาดูก่อนนะครับอันนี้ก็ต้นพยุงเห็นไหมครับนี่ครับเขาโตแข่งกับไผ่นะครับเห็นไหมครับต้นสูงมากนะครับอันนี้ต้น3เมตรนะครับนี่ครับพยุง10เดือนนะครับพยุง10เดือนสูง3เมตรกว่านะครับสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับผมอันนี้ก็ต้นประดู่นะครับต้นประดู่ถ้าเราจับให้ตรงก็สูงประมาณเมตร50นะครับผมอันนี้เราปลูกโดยที่เราไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่นะครับนี่ครับต้นนี้ก็2เมตรกว่านะครับผมนี่ครับมีต้นสวยๆเลยนะครับผมอันนี้ก็ประมาณเมตร50นะครับผมสภาพต้นนะครับนี่ครับดู2ต้นนี้นะครับสวยนะครับต้นสวยถ้าเราใส่ปุ๋ยดูแลรดน้ํามาสวยกว่านี้นะครับอันนี้ก็2เมตรกว่ากับต้นนี้นะครับผมเห็นไหมครับดูครับมีต้นสูงๆเลยนะครับผมนี่ครับเราจะเห็นความแตกต่างครับกับการที่เราปลูกเดียวๆนะครับผมต้นเขาจะโตแข่งกับต้นไผ่เลยทีเดียวนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับเราควรที่จะปลูกไม้ป่าก่อนเพราะว่าไม้ป่ามันจะโตช้ามันจะโตช้ากว่าต้นไผ่นะครับผมฉะนั้นถ้าเราปลูกไม้ป่านําไปก่อนสัก5เดือนขึ้นไปแล้วค่อยมาปลูกไผ่ก็จะพอดีกันกับต้นไม้ป่าที่เราจะโตทางกับต้นไผ่นะครับผมแต่ทีเนี้ยคือเราวางแผนผิดพลาดไปนะครับเราก็ให้ดูคร่าวๆนะว่าสิ่งที่เราทําอ่ะมันเห็นผลตามที่เราถ่ายให้ทุกคนทุกท่านผู้ชมที่ดูวันนี้นะครับผมอันนี้ผมพาดูอีกร่องหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ก็สวยเหมือนกันครับสวยเขียวตึ๊บเลยนะครับผมเนี่ยต้นสูง2เมตรกว่าครับมีต้นสวยๆเลยนะครับผมถ้าเทียบกันอ่ะต้นยางนาจะโตช้านะครับผมต้นยางนายังอยู่ที่ประมาณ70เซนนะครับแต่ต้นประดู่ต้นพยูงนะครับสูงเลี้ยวไปเลย 2-3 เมตรนะครับผมนี่ครับมีต้นสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้เราก็มัดไว้นะครับให้มันตรงๆนะครับผมนี่อันนี้พ่อเชือกมัดไว้นะครับให้มันตรงเห็นไหมครับ
ต้นนี้ก็สูง2เมตรกว่าสูงริ้วเลยนะครับผมเนี่ยมีแต่ต้นสวยๆเลยนะครับผมอันนี้หญ้าเต็มเลยครับเราก็ตัดเป็นช่วงๆนะครับผมนี่ก็ต้นประดู่เห็นไหมครับถ้าเราใส่ปุ๋ยหน่อยยิ่งสวยแจ๋วเลยครับผมอันนี้เราก็ยังไม่ค่อยมีเวลานะครับเราก็ให้ชมนะครับส่วนนี้ก็ต้นประดู่เหมือนกันนะครับนี่ครับต้นประดู่นี่ก็สูงริ้วเลยนะครับถ้าจับต้นในตรงก็3เมตรนะครับผมนี่ครับมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้น่าจะสูงกว่าเขานะครับต้นพยุงนะครับนี่ครับดูต้นนี้นะครับสูงริ้วเลยเกือบ3เมตรแล้วนะครับพี่ทรงสวยมากครับดูทรงพุ่มครับไม่เชื่อว่าต้นอายุ10เดือนจะขนาดนี้นะครับนี่ครับ10เดือนครับ10เดือนต้นโต2เมตรครับเกิดจากที่เราปลูกแบบมีคู่แข่งนะครับเห็นไหมครับต้นไผ่นับต้นไผ่กับต้นพยุงครับ2ต้นเนี้ยโตไล่เลี่ยงกันเลยไผ่ต้นนี้กับพยุงไหมโตเท่ากันเลยมันแข่งกันโตพร้อมๆกันนะครับผมส่วนนี้ต้นยางนานะครับเห็นไหมต้นยางนายังโตช้ากว่านะครับพยุงประดู่โตเร็วกว่ายางนานะครับผมเดี๋ยวพาไปดูตรงที่เราปลูกพร้อมกันนะครับผมขับสวนด้านนี้นะครับเป็นพื้นที่ด้านบนของสวนไผ่นะครับอันนี้ผมก็จะปลูกด้านบนนะครับผมแล้วก็เราจะเห็นความแตกต่างครับตัวนี้ผมก็จะปลูกต้นกล้วยสับไปเรื่อยๆนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีต้นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับเราจะเห็นความแตกต่างว่าต้นที่เราปลูกแบบเดียวๆนะครับมันจะโตสู้กับที่เราปลูกกับต้นไผ่ไม่ได้นะครับมันจะโตเร็วกว่านะครับตัวนี้มันจะโตช้านะครับเราจะเห็นความแตกต่างนะครับแต่ก็โตอยู่ครับแต่จะช้ากว่านะครับอันนี้ต้น8เดือนนะครับต้นโตได้ขนาดนี้นะครับอีกสัก 2-3 ปีต้นจะใหญ่กว่านี้นะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ปลูกพร้อมกันนะครับผมเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นยางนานะครับยางนานะครับจะเห็นว่าเขายังโตช้าอยู่นะครับถ้าเทียบกับพยุงกับประดู่นะครับผมมาแล้วครับท่านอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็จะให้ดูนะครับต้นที่เราปลูกพร้อมกันนะครับอายุ8เดือนเหมือนกันนะครับแต่ต้นเขาโตไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้คือเราปลูกเฉพาะประดู่เดียวๆเลยครับเป็นแถวไปเลยครับผมยาวประมาณ30เมตรนะครับผมเราจะเห็นสภาพต้นครับเขาสูงแค่ประมาณ50เซน50ถึง60เซนนี่ครับเห็นไหมครับเขาโตต่างกันเลยนะครับนะครับเขาโตช้านะครับผมกว่าจะโตก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นเทคนิควิธีที่สามารถทำให้ไม้ป่าของเราโตอย่างรวดเร็วครับก็คือ 1. เราต้องมีพืชพี่เลี้ยงนะครับผมพืชพี่เลี้ยงมีอะไรบ้างนะครับก็มีไม้ที่มันเป็นไม้ที่มันอยู่ได้ไม่นานนะครับผมอย่างเช่นต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยครับพอต้นยางนาเราโตต้นไม้ป่าเราโตต้นกล้วยก็ล่มหรือเราตัดทิ้งก็ได้หรือจะปล่อยก็ได้นะครับผมแต่เราก็ยังได้ผลผลิตอยู่นะครับฉะนั้นต้นกล้วยเขาจะโตเร็วนะครับเวลาเราปลูกแข่งกับต้นพยุงประดู่ยางนานะครับมันจะทําให้พยุงประดู่ยางนาเขาพยายามที่จะโตแข่งกับต้นกล้วยนะครับนั่นหมายความว่ามันจะทําให้ต้นเราโตเร็วนะครับหรือจะใช้ต้นแคก็ได้เป็นพี่เลี้ยงนะครับมีหลากหลายมากเลยครับที่เป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับเราสามารถปลูกได้ประยุกต์ได้ไม่จําเป็นว่าต้องพืชนี้พืชนู้นนะครับเอาที่เราใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับผมพืชพี่เลี้ยงคือถ้าเราใช้พืชพี่เลี้ยงที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นแคเราก็สามารถเก็บดอกขายได้ครับมีรายได้ด้วยนะครับผมฉะนั้นคลิปวันนี้คือผมจะเอามาเทียบให้ดูว่ากับการที่เราปลูกแบบเดียวๆนะครับผมนี่ครับปลูกไม้ป่ากับไม้ป่าเดียวๆนะครับเราจะเห็นความแตกต่างต่างกันเลยนะครับจากฟางนี้เห็นไหมครับฟางนี้ก็คือที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับผมมันจะเห็นความแตกต่างว่าต้นเขาโตต่างกันนะครับฉะนั้นการแนะนำก็คือสำหรับคนที่จะปลูกไม้ป่านะครับถ้าแบบปลูกแบบผสมผสานครับแนะนำให้ปลูกพวกพืชพี่เลี้ยงเป็นเพื่อนด้วยนะครับอย่างเช่นปลูกกล้วยที่ผมบอกเมื่อกี้น่ะนะครับเราจะได้กินหลายอย่างนะครับระหว่างที่เรารอไม้ป่ากว่าจะโตเราก็มีกล้วยนะครับเราก็กินกล้วยกินไม้ป่าอย่างอื่นก่อนนะครับเราก็มีกล้วยเรากินพวกพืชพี่เลี้ยงนี่แหละเราก็ปลูกข่าปลูกอะไรก็ได้ผสมกันไปนะครับเราก็จะได้กินพวกนี้ก่อนนะครับก่อนที่ต้นเราจะโตนะครับผมก็คือเราจะได้เป็นผสมผสานด้วยมีความหลากหลายด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็คืออายุประมาณ10เดือนเนาะเดี๋ยวประมาณปีกว่าเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามันโตแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นเพื่อที่ได้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่อยากทำสวนครับเพื่อบางที
เราเป็นคนทำก่อนแล้วเราก็เห็นว่าแบบไหนที่ทำให้ต้นมันโตเร็วเราก็จะได้แนะนำสำหรับคนที่คิดที่จะปลูกต้นไม้นะเพื่อที่เขาจะได้นำไปปฏิบัติตามนะครับผมเพื่อที่จะไม่เสียเวลานะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยต้นนี้สูงสวยนะครับผมสูงท่วมหัวผมเลยนะครับผมสำหรับใครที่มีไอเดียนะครับมีไอเดียมีเทคนิคดีๆนะครับก็มาแชร์ด้วยกันได้นะครับมาคอมเมนต์ได้มาแนะนำได้ครับผมยินดีนะครับยินดีแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันและกันนะครับผมเพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลสำหรับคนที่คิดจะปลูกต้นไม้นะครับเพื่อจะได้ข้อมูลดีๆนะครับในการทำเกษตรนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับหลายคนก็จะหันมาทำเกษตรเยอะนะครับฉะนั้นไม้ป่าเป็นพืชตัวหนึ่งนะครับที่แนะนำให้ทุกคนควรที่จะปลูกไว้เพื่ออนาคตของเรานะครับผมเราจะได้มีอาจจะได้มีรายได้ก็ได้นะครับผมเผื่อให้ลูกหลานของเรานะครับผมเนาะก็คือเราใช้พื้นที่เกิดประโยชน์นะครับอย่างตัวนี้พื้นที่1ไร่ผมปลูกไผ่ได้130ต้นแต่ถ้าเราไม่ปลูกอะไรเลยเราก็ได้แค่ไผ่อย่างเดียวนะครับผมแต่ถ้าเราปลูกไม้ป่าด้วยนะครับอย่างน้อยเราก็ได้2อย่างเลยเห็นไหมครับตามที่ศาสตร์พระราชาบอกว่าปลูกพืช3อย่างประโยชน์4อย่างนั่นแหละคือที่มาที่ไปนะครับผมตัวนี้ก็พอสมมุติว่าเราเก็บไผ่ไปได้สัก10ปีนะครับอย่างน้อยไม้ป่าเราก็สูงริ้วแล้วนะครับผมพอไผ่มันไม่สวยเราก็ได้ไม้ป่าเราก็ได้ความร่มรื่นครับได้ธรรมชาติมีนกมีอะไรมาอยู่นะครับเราได้เก็บเห็ดเนี่ยมีความสุขนะครับเราก็นอนเล่นสบายนะครับผมเนี่ยตรงนี้เป็นแหล่งอย่างดีมากเลยครับผมให้ทุกคนมาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับยินดีต้อนรับอยู่ที่บ้านชกใต้ตำบลหนูโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็จะเอามาให้ทุกคนดูแชร์ไอเดียประสบการณ์ที่ผมทำมานะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาชมอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อที่จะได้รับทราบคลิปต่อไปเวลาผมลงคลิปปุ๊บถ้าท่านกดกระดิ่งปั๊บมันจะเด้งปุ๊บเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็จะพยายามทำในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องผู้ชมทุกท่านครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวสั้นว่าสวัสดีครับ